สวัสดีค่ะวันนี้พามาเดินเล่นตอนเช้านะคะอันนี้คือสภาพเพิ่งตื่นจ้าด้วยเลน25มิลลิเมตรสภาพเพิ่งตื่นยังไม่อาบน้ำแต่ว่าแปรงฟันแล้วก็ออกมาเลยจะพาไปดูหาดตอนเช้านะวันนี้คึมมากตอนเช้าดีมากไม่ค่อยมีคนไม่มีรถอะไรเลยเงียบมากแล้วก็อากาศดีสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูเดินเล่นเกาะพะงันตอนเช้านะคะอากาศดีมากตอนเช้าไม่มีคนแล้วก็เงียบมากเมื่อเช้านี้ยังแบบเงียบๆอยู่เลยตอนนี้มันเริ่มหนาแล้วก็เริ่มมีรถบ้านแต่ว่าก็น้อยนะคะวันนี้อากาศครึ้มค่ะฝั่งนั้นจะเห็นพระอาทิตย์เริ่มขึ้นจะเป็นสีส้มๆนะคะท้องฟ้าเริ่มเป็นสีส้มฝั่งโน้นเดี๋ยวพาเดินไปดูหาดมาตอนเช้าเนี่ยคือแบบดีมากอันนี้จะเป็นเขาทำใหม่นะคะเป็นแบบว่าอะไรล่ะเขาเรียกเนี่ยตัวชะลอรถเนี่ยอันนี้มันอยู่บนฟุตบาททุกคนก็จะแบบว่าเบี่ยงมาทางนี้หมดนะคะเพราะว่าจะหลบอันแนวอันเคลื่อนลูกระนาดนะพี่น้องเขาติดตั้งลูกระนาดมาจะกังวลอีมาเบียดใส่ชั้นอย่างคะกลายรถยนต์กับสิบะเบียดนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพาเดินไปดูหน้าหาดว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้พาที่กำลังขึ้นแล้วนะคะกำลังจะเดินไปถึงหน้าหาดอีกแป๊บนึงไม่ได้ใช้กิมบอลนะไม่ได้ใช้ขาตั้งไม่ได้ใช้มือจับไม่ได้จับอะไรเลยอันนี้ Panasonic GH5 เดินถือมาแต่ว่าอุปกรณ์พังหมดเลยค่ะมารถนี้เลนก็พังไปตัวนึงเลนโอลิมปัส 75 F1.8 พังค่ะกิมบอลก็พังกิมบอลก็เพิ่งใช้จอยสติ๊กพังจอยสติ๊กมันเหรอพี่น้องมันหมุนแล้วมันแบบเปิดแล้วมันมาทั่วไปหมดเลยมันใช้ไม่ได้อะเสียดายมากต้องเอาไปซ่อมเข้าศูนย์นะคะขนาดเพิ่งซื้อทริปแรกด้วยซ้ำจ้างงมากนี่ค่ะเช้านี้อากาศดีมากเลยค่ะอยู่ที่เกาะพะงันอากาศดีมากค่ะเช้านี้ไม่ร้อนเลยมาที่ทะเลตอนเช้าไม่ร้อนเลยน้ำก็ใสแล้วก็น้องหมาก็ไม่เห่านะคะน้องหมาแบบว่ากระดิกหางใสด้วยมีคนหาปลาอยู่ตรงนู้นเพราะว่าแถวนี้ทะเลจะตื้นมากแล้วก็มีคนเอาหมามาเดินเล่นอยู่ตรงนู้นนะคะมีคนมานั่งเล่นอยู่บนหาดด้วยไม่ร้อนสำหรับใครที่แบบว่ากลัวร้อนก็ให้มาตอนนี้นะคะเพราะมันแบบอากาศดีอากาศเย็นมากเลยยังมีเหยี่ยวอยู่นะเหยี่ยวก็ยังหากินอยู่ตรงนู้นอยู่พระอาทิตย์กำลังขึ้นบนภูเขาตอนนี้น่าจะ7 โมงแล้วเพราะว่าทำออกมามัน6 โมงเช้าไปเดินมาถึงแล้วก็ถ่ายรูประหว่างทางน่าจะเกือบ7 โมงแล้วท้องฟ้ายังไม่สว่างเลยยังแบบพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นยังไม่มีแดดเลยดีมากตอนแรกนึกว่าจะมาไม่ทันซะแล้วตอนแรกนึกว่าจะมาแบบมาแล้วแบบว่าพระอาทิตย์ขึ้นไปก่อนแล้วก็แดดออกแต่ยังนะคะยังโอเคอยู่อันนี้เป็นรอยตัวคุ้นกับเราจะเป็นแผลเลยตอนแรกนึกว่าจะเจอคนมาวิ่งบนชายหาดสรุปไม่มีนะแต่ยังมีคนมาเดินเล่นอยู่คน2 คนตอนนี้คือมองเห็นหมดทั้งหาดเลยหาดท้องศาลากับหาดบ้านใต้มันยาวคือมองเห็นทั้งหมดเลยว่ามีใครหรือว่ามีอะไรแบบมาเดินเล่นบ้างนะคะลมดีมากฝั่งนู้นเมฆลอยต่ำแบบมากๆอ่ะต่ำแบบว่าเกือบเมฆก้อนใหญ่มากแล้วก็แบบต่ำแบบเกือบปิดขอบทะเลเลยฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีเมฆฝั่งนี้สว่างกว่าฝั่งนั้นจะมืดกว่าวันนี้จะไม่รู้ว่าจะได้ดำน้ำไหมเดี๋ยวพี่เขาพิมพ์มาบอกนะคะชอบมันทะเลเพราะว่าเราได้เห็นท้องฟ้าแบบว่ามันแบบเป็นผืนใหญ่มากอ่ะมันผืนมันชิ้นเดียวกันแล้วก็แบบไม่มีอะไรมาบังไม่มีตึกไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรมาบังเลยไม่มีภูเขาไม่มี
โดยเฉพาะบ้านเรือนอ่ะไม่มีอะไรมาบังเลยคือสวยมากตอนเช้าใครทำอะไรเห็นหมดนะคะเหยี่ยวมาหากินเห็นหมดนกอยู่ตรงนู้นเห็นหมดเห็นทุกอย่างแล้วก็มีเรือเฟอร์รี่เห็นเรือเฟอร์รี่ด้วยที่เขาแบบว่าข้ามไปข้ามมาระหว่างเกาะตรงนี้ก็ยังมีนกเอี้ยงนกขุนทองเยอะอยู่นะเหมือนบ้านเราแต่ว่ามันจะแบบมันจะร้องเสียงดังอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เห็นยังไม่เห็นนกพิราบนะคะมาเกาะที่นี่นกพิราบยังไม่เจอฝั่งหลังก่อนน้ำมืดเหมือนฝนตกไม่ชัวร์ว่าวันนี้จะมีฝนหรืออะไรมาแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเอากระเป๋ากล้องกันน้ำมาด้วยอยู่อากาศดีมากลมดีมากเลยตอนแรกไม่คิดว่าจะตื่นขึ้นมาดูแล้วแต่ก็แบบมาแล้ววันสุดท้ายก็เลยแบบว่าออกมาเดินดูตอนเช้าซะหน่อยคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากเลยค่ะน้องหมานั่งดูน้องหมาไม่มาเล่นด้วยตรงนี้มันเป็นพื้นทรายมันเปียกตอนนั้นทรายแห้งนั่งไม่ยังนั่งไม่ลงมาตรงทรายเปียกอะค่ะไม่รู้เป็นไรนั่งยืนอยู่ตรงแค่ทรายตรงทรายแห้งน้องมาหาจ้าน่ารักมากเลยเนี่ยค่ะสำหรับใครขี้ร้อนแนะนำมาเที่ยวตอนเช้าเลยอากาศมันดีมากจริงๆตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยยังไม่เห็นเลยมันน่าจะอยู่ในภูเขานะคะมันยังไม่สว่างเลยแล้วอากาศก็ยังไม่ร้อนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะยังแบบยังเหมือนตอนเช้าๆแบบว่าเดินชิวๆได้ลมดีมากอะน้องหมากับเจ้าของกำลังเล่นกันอยู่นะคะทำมาตอนเช้าตอนเที่ยวหัวหินอ่ะนกที่มันหากินตอนเช้าอ่ะน่ารักถ่ายรูปมาเพียบเลยตอนนั้นอันนี้จะเป็นปูเฉฉวนนะคะ Hermit Crab เต็มพื้นทรายเลยเต็มตรงนี้เลยทั้งพื้นทรายพื้นหาดมันก็จะเป็นเวลาน้ำลงปูเฉฉวนก็จะแบบว่าดินอย่างนี้นะคะมันก็สิแบบว่าออกมาหากินแล้วก็แบบว่ามันสิไปทางอื่นมาจากพี่น้องตัวเล็กๆตัวเล็กมากถ้าเรามองเผินๆแล้วนึกว่าจะเป็นเปลือกหอยธรรมดานะแต่ว่าไม่ใช่นะคะเป็นปูเฉฉวนหมดเลย